เส้นทางสายใหม่ๆ New Silk Road นะครับซึ่งก็เป็นนโยบายที่ผมคิดว่าน่าสนใจขนาดเลยนะครับและก็เป็นนโยบายที่ชาญฉลาดมากๆของจีนนะครับที่อยากจะกระจายนะครับอิทธิพลกระจายผลประโยชน์อย่างต่างๆนะครับไปสู่ทั่วโลกนะครับที่นี่เป็นมัสยิดฮัยยาตุลอิสลามบ้านห้อนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมุสลิมเชื้อสายจีนยูนานนะครับที่อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จากนโยบายของจีนนะครับวันเบลวันโลดหรือ1แถบ1เส้นทางนะครับทําให้เราคิดถึงผู้ที่เดินทางตามเส้นทางสายใหม่นะครับตอนใต้ที่อพยพมาในจังหวัดเชียงใหม่และแดนล้านนาศตวรรษที่19นะครับประมาณร่วม150ปีที่ผ่านมานะครับก็มีพ่อค้าจีนกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาผ่านเชียงตุงนะครับผ่านเข้ามาทางแม่สายเชียงไฮ้นะครับก็เลยหรืออีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมาทางพม่า ก็เข้ามาทางฝางตั้งอย่างต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามากระจายการค้าขายนะครับโดยคาราวานม้าต่างทั่วภาคเหนือเลยครับมีบันทึกเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับของบาทหลวงมิชชันนารีนะครับที่เป็นคนเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่เป็นชาวอังกฤษเป็นชาว อเมริกาอย่างต่างๆที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเมืองเชียงใหม่ก็มีการบันทึกไว้น่าสนใจขนาดเลยครับว่าโอ้ไอ้หมู่คนจีนคนจีนมุสลิมคนจีนฮ่อบอกว่ามุสลิมมุสลิมเนี่ยบอกว่าไปที่ไหนในภาคเหนือไปเมืองแป่ก็เจออุตรดิตถ์ก็เจอเมืองน่านนะครับลำพูนลำปางเชียงใหม่ปรากฏว่าบอกว่าเขาจะเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาที่ไหนเนี่ยในบันทึกบอกว่าจะเจอกองคาราวานมาต่างบางกลุ่มเนี่ยเป็นร่วมร้อยกว่าตัว170-180ตัวแล้วเปิ้นบางคนเนี่ยก็มีหัวตังเศรษฐศาสตร์เปิ้นก็ลองคิดคำนวณดูนะครับว่าโอ้180ตัวเกือบ200ตัวแล้วตัวหนึ่งเนี่ยนะครับต่างสินค้าเนี่ยประมาณเกือบ100กิโลครับเพราะมันเป็นม้าพันธุ์ดีทั้งนั้นนะครับที่มาจากตังยุนนานสายพันธุ์ทิเบตเนี่ยมันก็ทําให้บรรทุกสินค้าได้นักขนาดนะครับครับที่ว่าลูกหลานชาวจีนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ได้กระจายประกอบอาชีพต่างๆในพื้นที่ทั้งตำรวจทหารข้าราชการนักธุรกิจแม้กระทั่งอาชีพแพทย์นายกวินทรวงศ์ฤกษ์เกียรติประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้เล่าภาพรวมและบริบทของชาวมุสลิมในเชียงใหม่ที่มีการอยู่ร่วมกับพี่น้องชาวล้านนาคนเชียงใหม่ด้วยกำเนิดนะครับเกิดที่เชียงใหม่นี่แหละครับก็คุณพ่อนี่เป็นมาจากยูนานนะครับอพยพมาจากยูนานแล้วก็ทำธุรกิจค้าขายแล้วก็มาพบคุณแม่ที่เชียงใหม่ด้านการเมืองนะครับผมเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่หรือสท.นะครับของเทศบาลนครเชียงใหม่เราเนี่ยนะครับแขวงเมงรายนะครับมาแล้วก็เคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนี้เรามีพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่แล้วประมาณเกือบ 50,000 นะครับ 40,000 กว่าคนนะครับแต่คิดแล้วบัดถึง 5% เพราะประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ 1.8 ล้านนะครับแต่ก็โอเคนะครับว่าลูกหลานของเขาเนี่ยหมอนี่ประมาณเกือบ40นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันสังคมของเราเนี่ยเรามีร้านอาหารมุสลิมก็อยากจะแจ้งทั่วๆไปว่าร้านมุสลิมเราเนี่ยในเชียงใหม่เรามี50กว่าร้านนะครับร้านเล็กร้านใหญ่ร้านอะไรทั่วๆไปตามชุมชนตามหมู่บ้านเลยในขณะเดียวกันสิ่งที่เราช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้ผู้ประกอบการเรื่องฮาลาลในสิ่งต่างๆทุกวันนี้นะครับผู้ประกอบการในเชียงใหม่เนี่ยมาขอฮาลาลเราประมาณ150ราย 2,000 กว่าผลิตภัณฑ์นะครับส่งออกเนี่ยปีหนึ่งรายได้เข้าจังหวัดเชียงใหม่ 20,000 กว่าล้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลเราเนี่ยสามารถทำมือสร้างเศรษฐกิจนะครับสร้างการงานสร้างสิ่งต่างๆให้จังหวัดเชียงใหม่มหาศาลนะครับตอนนี้เราได้รับการยอมรับแม้กระทั่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ฮาลาลนี่เป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่โดยสุไลมาสุภารัตน์หนึ่งในลูกหลานของชาวจีนพูดถึงการอพยพของรุ่นพ่อและการประกอบอาชีพของตัวเองมุสลิมลูกครึ่งไทยจีนพ่อของผมนี่เดินทางมาจากคุงหมิงครับมณฑลยูนานก่อนที่จะเข้ามาอยู่เมืองไทยนี่ก็ได้มาอยู่พักอยู่ที่พม่าก่อนนะครับชั่วระยะหนึ่งส่วนใหญ่แล้วคนจีนที่มาจากฮุงหมิงก็จะมาพม่าก่อนช่วงระยะหนึ่งแล้วก็ถึงจะมาเมืองไทยเชียงใหม่เองนี่ประกอบอาชีพทำบริการท่องเที่ยวด้วยรถตู้นำเที่ยว VIP นะครับทั่วจังหวัดเชียงใหม่ทั่วภาคเหนือแล้วก็ทั่วประเทศไทยการเข้ามาอยู่ของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เป้าหมายคือเพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตเมื่อมารวมตัวกันอยู่เมืองล้านนาที่พวกเขารักต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในหลายด้านจนเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่อยากมาเยือนรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติ